ครับเนื่องจากวันที่9มกราคม2566จะเป็นวันครบรอบ46ปีของหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์มติชนอยู่คู่คนไทยมาถึง46ปีผมมีความรู้สึกผูกพันกับหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งทั้งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสารต่างๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปทางดิจิตอลมากจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ที่เกิดจากแผ่นกระดาษที่ตื่นเช้าเราขึ้นมาเราจะมาหยิบอ่านกันหาน้อยมากแต่มติชนยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่ผมติดตามอยู่ตลอดไม่ว่าทางสื่อที่เป็นกระดาษเอากันง่ายๆเนี่ยเป็นกระดาษจนกระทั่งดิจิตอลเราก็ยังติดตามจากมติชนเพราะหนังสือพิมพ์มติชนเป็นอีกหนึ่งฉบับที่อยู่คู่คนไทยและข้อมูลข่าวสารที่เรารับได้อันนี้ก็ต้องขอฝากหนังสือพิมพ์มติชนไว้ว่าสิ่งต่างๆพวกนี้ขออยู่คู่กับคนไทยไปนานแสนนานนะครับขอบคุณครับ